นี่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่กับเขาเรียกว่าที่จับโทรศัพท์นะครับก็เพื่อนๆก็คงจะรู้จักแล้วก็ได้ใช้กันหลายรุ่นมากมายนะที่มีอยู่ในท้องตลาดครับจะบอกว่ารุ่นนี้นะครับเป็นของยี่ห้อโฮโค่พรีเมียมโปรดักต์นะครับตัวนี้จะเป็นที่จับโทรศัพท์แต่พิเศษตรงที่ว่ามันเรียกว่าการทำงานแบบ one hand operate ก็คือสามารถทำงานด้วยมือข้างเดียวของเพื่อนๆได้นะเวลาที่เราจะใช้งานปลดค่าปลดออกนะครับและตัวนี้พิเศษตรงที่ว่ามันมีสายยางตรงนี้เป็นเหมือนดีลิงที่แบบว่าเอาไว้ฉุกเฉินการหลุดจริงๆในสภาวะที่เพื่อนๆเอาแบบขับไปในเส้นทางที่มันสั่นสะท้านมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวไปกันแบบเร็วๆเลยนะตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันก็สามารถใช้ได้กับหลายรุ่นโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีตัวล็อกนะครับ one hand operate เหมือนกันนะครับแล้วก็มีความเขาเรียกว่า stable cam ก็คือตัวจับเนี่ยแข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วหมุนได้360องศานะครับแล้วก็ steady and not shaking นะครับตัวนี้ก็คือจะมีการกันสั่นการสะเทือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือรองรับได้ถึง 4.5 นิ้วจนถึง7นิ้วเลยแล้วก็มีแถม6เหลี่ยมมาให้ด้วยนะครับทีเด็ดตัวนี้ก็คือว่าผมมาใช้โทรศัพท์ปัจจุบันเนี่ยเป็นโน้ต20นะซึ่งจอมันใหญ่มากนะครับซึ่งอันเก่าเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงตัวเก่าที่ติดรถนะนี่คือหน้าตาของรอบๆกล่องของเขานะครับแพ็กเกจจิ้งเนี่ยก็ของโฮโค่ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแพ็กเกจจิ้งสวยงามเดี๋ยวลองมาดูรวมๆนะครับหน้าตาของจริงว่าอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างมาดูครับก็จะขอรีวิวแบบง่ายๆบ้านๆเลยนะคือหน้าตาเจ้าอุปกรณ์กับโทรศัพท์ของโฮโค่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีมาด้วยกันแบบนี้นะครับหน้าตาคือการใช้งานเนี่ยจะง่ายๆนะก็คือบีบข้างแล้วโทรศัพท์ใส่ก็บีบเข้าแบบนี้นะครับค่อนข้างดูแน่นนะครับแล้วก็ตรงหลังเนี่ยสามารถมีการปรับความยาวของตัวแท่นได้นะครับว่าให้มันยาวกว่าเดิมก็โดยการกดปุ่มนี้เลื่อนออกมาแบบนี้นะครับเนื่องจากโทรศัพท์ผมเนี่ยเป็นโน้ต20นะมันใหญ่มากเลยฉะนั้นจำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะครับโดยที่อันเก่าผมจะใช้แบบเป็นตัวนี้นะเพื่อนๆดูเป็นแบบนี้ไอ้ยางๆเนี่ยที่เคยใช้อยู่นะครับปรากฏว่าไอ้ยางๆเนี่ยขนาดมันไม่แมทชิ่งกับตัวไซส์ 6.5 นิ้วของผมนะมันก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับโทรศัพท์มันใหญ่ขึ้นตัวนี้จะใส่เหมาะกับพวกไม่เกินพวกโน้ตตัวเก่าอะใส่ได้แต่พอโน้ต20แล้วมันมีเคสด้วยนะครับก็เลยไม่ได้นะตัวนี้ก็เลยเอาไว้ก่อนติดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรามาดูหน้าตาของอุปกรณ์ของเจ้าโฮโค่ตัวนี้นะก็ในนี้ก็จะมีเป็นตัวล็อกด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็มี6เหลี่ยมนะซึ่งก็แค่มีเท่านั้นแล้วในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับทีนี้มาดูหน้าตาอุปกรณ์นะหน้าตาดูแข็งแรงใช้ได้นะครับการบล็อกแบบเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวล็อกข้างหลังนะครับมียางรัดกับตัวแคมป์แหลกของเราแล้วก็มีตัวยางตัวนี้เอาไว้ล็อกเวลาที่เราติดตั้งอีกทีเพื่อป้องกันแบบว่ามันหลุดนะเวลาสะเทือนจริงๆนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันแบบไวๆแล้วมาดูหน้าตาการใช้งานนะว่าเป็นก็สำหรับการติดตั้งนะครับก็บอกเลยว่าไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับก็เห็นด้วยการด้วยตาเนี่ยก็คือค่อนข้างจะติดตั้งได้ง่ายนะครับก็เพียงแค่ไข6เหลี่ยมออกนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็เสียบตัวล็อกด้านหลัง2ตัวซึ่งมันจะมีสลักการหมุนอยู่แล้วนะครับซึ่งค่อนข้างง่ายนะครับแล้วพอไขเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะยึดแน่นกับตัวแฮนด์บาร์หน้ารถนะครับสำคัญนะครับอย่าเพิ่งใส่แคมป์จับโทรศัพท์เข้าไปก่อนนะเพราะด้านไขของกุญแจประแจ6เหลี่ยมเนี่ยมันอยู่ด้านหลังของเครื่องนะครับต้องถอดขันด้านล่างฐานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยใส่ตัวแท่นแคมป์เข้าไปนะหน้าตาของเจ้าที่จับโทรศัพท์อันนี้ก็คือมีการันตีแบบเป็นภาพแบบรถทัวริงแอดเวนเจอร์ด้วยนะก็สำหรับใครที่ใช้ลุยเส้นทางแล้วก็ต้องการความแข็งแรงมีความเป็นมาตรฐานนะครับอุปกรณ์ก็แบรนด์นี้ก็ถือว่าแนะนำนะแล้วก็ใครสนใจนะอยากจะซื้อก็ลิงก์อยู่ในใต้วิดีโอนี้นะครับก็เป็นลิงก์ My Collection ของผมเพื่อนๆกดเข้าไปเนี่ยมันจะส่งเพื่อนๆไปที่Shopee นะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้กับเจ้า Forza ของผมแล้วก็เจ้าเวฟประวานทัวริงของผมนะใครสนใจสินค้าในนั้นก็จะเป็นราคาพิเศษที่จัดไว้ให้ใครสนใจก็เข้าไปสนับสนุนช่องกันได้นะโอเคก็ลองดูครับสำหรับเจ้าที่จัดโทรศัพท์ Universal อันนี้นะครับเป็นโฮโค่นะครับแล้วก็เป็น One Hand Operate สามารถถอดเข้าถอดออกได้ด้วยมือเดียวเห็นไหมนี่มือซ้ายของยังจับกล้องอยู่เลยปึ๊บจบ Safety Ring เสร็จแล้วนะครับรวดเร็วสนใจก็ลองดูหน้าตาแบบนี้โอเคครับบ๊ายบาย